มาสเตอร์ได้เช็คงานดูแล้วนะครับในไลน์เช็คทั้งหมดแหละนะมีบางคนทำถูกนะบางคนก็โอเคทำได้นะแต่มันนิดๆหน่อยๆที่มันผิดพลาดอาจจะเป็นการที่ใส่ตัวโน้ตนะการที่ใส่ตัวโน้ตไม่ใช่ว่านักเรียนใส่ค่าตัวโน้ตผิดไม่ใช่นะมันอาจจะเป็นตรงที่นักเรียนรวบหางมันไม่ยังไม่ถูกต้องโน้ตขั้นเรียนหนึ่งชั้นมันจะมีหางใช่ไหมเราต้องรวบหางให้ถูกต้องเดี๋ยววันนี้มาสเตอร์เจจะอธิบายนะครับโอเควันนี้จะทบทวนนะเรื่องการใส่ตัวโน้ตให้ถูกต้องนะครับแต่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วมาสเตอร์เจบอกว่าเวลาเราใส่ตัวโน้ตน่ะเราใส่แค่บนช่องที่3อย่างเดียวใช่ไหมให้ใส่ช่องที่3อย่างเดียวแต่อันนี้นักเรียนทุกคนนะใส่มาเป็นตัวโน้ตให้มาสเตอร์เจเลยไม่แน่ใจว่านักเรียนเข้าใจเรื่องตัวโน้ตหรือเปล่าหรือว่าใส่อยากให้มันค้ากันไม่แน่ใจเหมือนกันนะนักเรียนใส่มาเป็นเมโลดี้ให้มาสเตอร์เจเลยนะซึ่งมาสเตอร์เจยังไม่ได้สอนตรงนั้นแต่นักเรียนอาจจะเข้าใจไปก่อนแล้วอ่ะนั่นก็ไม่ใช่ความผิดนะครับดีมากดีมากนักเรียนใส่ไปก่อนแล้วใจจริงนะมาสเตอร์เจอยากจะให้ใส่นี่เลยนะครับให้ใส่ให้มันเป็นช่องเดียวนะสมมติใส่โน้ตบนช่องที่3ก็ใส่โน้ตทั้งหมดเลยบนช่องที่3นะครับแต่ไม่เป็นไรนะทีนี้มาสเตอร์เจได้เช็คงานแล้วนะมาสเตอร์เจอยากจะทบทวนหนูนะอยากจะสอนหนูเรื่องการใส่ตัวโน้ตนิดๆหน่อยๆนะครับเรื่องหางเรื่องอะไรพวกนี้นะครับเรื่องการรวบโน้ตนะจะได้การอ่านแล้วมันจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะตรงนั้นมากกว่าเดี๋ยวมาสเตอร์เจชื่อครั้งนี้12เป็นไงบ้างทำงานทักทายกันหน่อยเงียบกันเลยเงียบเลยแมนทำอะไรอยู่แมนแอบอยู่เปล่าไม่นะโอเคเดี๋ยวมาสเตอร์เจเช็คชื่อนะครับม5ทับ1นะเลขที่1มาไหมมาค่ะเลขที่2มาครับ3มาค่ะ4มาครับม5ทับ1เลขที่5ยังไม่มานะเลขที่6มาครับเลขที่7ครับมาค่ะแปดมาค่ะเลขที่9ม5ทับ1อย่างนะเลขที่10ม5ทับ1มาไหมมาค่ะเอ็ดที่11ยังไม่มา12ม5ทับ1อย่างนะโอเคต่อไปม5ทับ2เลขที่1มาค่ะเลขที่2เลขที่2ยังนะเลขที่3มาค่ะโอเคเลขที่4มาไหมยังไม่มานะเลขที่4เอาม5ทับ3เลขที่1มาครับเลขที่2ยังนะเลขที่3ยังเลขที่4ม5ทับ3มาแล้วครับเลขที่3มาแล้วครับมาแล้วนะเลขที่4มายังมาครับเลขที่4มาครับเลขที่5มาครับเลขที่6ม5ทับ3มาครับมาครับเลขที่6มาครับเลขที่7มาไหมครับมาครับมาครับเลขที่8ยังไม่มานะเลขที่9มาไหมม5ทับ3เลขที่9โอเคยังไม่มานะให้ขาดไปอ่ะอีก10นาทีแล้วกันอาจารย์ผมเลขผมพีรพัฒน์เลขที่เท่าไหร่ผมไม่รู้อ่ะธีรพัฒน์เลขที่8นะม5ทับ3มาครับมาครับวันก่อนก่อนมาไหมวันก่อนก่อนเนี่ยทำไมขาดเยอะจังธีรพัฒน์ธีรพัฒน์ก่อนผมไม่รู้เลขที่ครับแต่เข้าเรียนกับมาสเตอร์เจใช่ไหมไหนธีรพัฒน์หน้าตาเป็นไงเนี่ยเอ้ยไม่ใช่อ๋อแมสซี่เนี่ยนะใช่ไหมโอเคมาสเตอร์เจเห็นอยู่โอเคเลขที่8นะเราม5ทับ3เลขที่8นะมาสเตอร์เจเช็คให้มาเราเข้าทุกคาบปะเนี่ยครับข้าของมาสเตอร์เจทุกคาบใช่ไหมใครเป็นพยานให้ได้มั่งว่าธีรพัฒน์เข้ามีเข้าบ้างกับไม่เข้าบ้างมาสเตอร์เจเช็คให้มานะมาสเตอร์เจช่วยนะครับครั้งที่9 10 11นะ
คทีนี้มาสเตอร์จะเช็คงานดูเนี่ยนะแป๊บหนึ่งนะเปิดอย่างนี้เลยเปิดได้เห็นเลยไม่ผิดไม่ถูกนะไม่ว่าไม่ได้เอามาตำหนินะครับแต่จะเอามาแก้ไขนะครับเอาของใครดีคนแรกเอาของผิงก่อนอ่ะดูของผิงนะ time signature 44ของผิงแถวแรกมีกี่ห้อง1 2 3 4 4ห้องผิงถูกต้องนะครับแบ่งถูกต้องโน้ตตัวแรกของผิงเป็นโน้ตตัวกลมนะตัวกลมมีค่า4จังหวะบน time signature ถูกพอดีนะครับ1ตัวพอดีตัวกลมใส่แบบนี้โอเคนะแต่จริงๆอ่ะผิงใส่ตรงรอยลบตรงรอยลบของผิงอันเดิมมันดีกว่านะใส่ตรงโอ้ยหนึ่งนะจริงๆผิงใส่ตรงนี้ก็ดีละนะมันจะได้ไม่ตรงกลางเกินไปจะได้อยู่ตรงเริ่มต้นนะจะได้รู้ว่าเป็นจังหวะที่1ครับห้องที่2ตัวขาวถูกต้องนะครับ2จังหวะโอเคใส่โน้ตได้ถูกต้องทุกอย่างนะห้องที่3ตัวดำโอเคถูกต้องนะครับห้องต่อมาขับเบ็ด1ชั้นก็ถูกต้องอีกนะครับขับเบ็ด1ชั้นนะครับเวลาเราจะเขียนนะเราต้องรวบหางตัวโน้ตแบบผิงอย่างงี้เห็นไหมแบบนี้นะครับนี่ผิงทำถูกนะครับรวบหางเพราะอะไรมันจะได้อ่านง่ายนะจะได้เข้าใจนะครับไอ้ตัวแรกก็จะเป็นตัวเลขตลอดไอ้ตรงตัวแรกก็จะเป็นตัวเลขตลอดแบบนี้นะที่มาสเตอร์เจเขียนหน้าจออยู่เนี่ยนะเป็นตัวเลขตลอดและตัวที่สองของเขาก็จะเป็นตัวบวกนะเป็นตัวแอนคือจังหวะยกนั่นเองนะคือตัวแอนแบบนี้ผิงถูกต้องนะครับ time signature 44ต่อมา3 4ตัวแรกผิงใช้ตัวขาวตัวขาวมีค่าความยาวเท่ากับ2ใช่ไหม1 2โอเคแล้วก็มา3โอเคอันนี้ถูกนะครับห้องต่อมาห้องที่2 time signature 3 4ถูกต้องนะห้องที่3ถูกห้องที่4ก็ถูกนะครับ2 4ถูกเนี่ยอย่างผิงเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับทำถูกนะเขียนตัวโน้ตถูกนะคำนวณจังหวะในแต่ละห้องได้ถูกต้องนะครับปรบมือผิงหน่อยให้คะแนนผิงเลยนะเดี๋ยวมาสเตอร์จะให้คะแนนนะครับผิงม5ทับ3ม5ทับ2นะเลขที่ผิงเลขที่เท่าไหร่ม5ทับ2 1ค่ะนามสกุลนี้ถูกต้องไหมพอดีไฟล์มาสเตอร์ชื่อจริงมันผิดพลาดแต่จริงมาสเตอร์ใส่ถูกแหละนัชนกใช่ไหมนัชนกไพบูลย์ธนาธรค่ะอย่างเงี้ยมาสเตอร์ก็จะให้นะให้ผิงนะครับเพราะทำถูกหมดทีนี้คนที่ไม่ถูกไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเรามาลองดูทีละคนเดี๋ยวมาสเตอร์จะสอนโอเคคนต่อมาอันนี้ของใครเจดาบเมเปิลเปล่าอันนี้ของใครลูกชนิดาภาใครเอ่ยเราลองดูนะห้องแรก time signature 44เพื่อนใส่ถูกต้องตัวดำ4ตัวอย่างนี้ถูกต้องนะครับถูกต่อมานะห้องที่2เพื่อนใส่ตัวขาวนะเพื่อนใส่ตัวขาวในจังหวะแรกเพราะฉะนั้นตัวขาวจะมีความยาวเท่ากับ2จังหวะถูกต้องไหม1 2ตรงนี้แล้วต่อมาจังหวะที่3กับ4เพื่อนใส่ตัวดำถูกต้องแต่พอมาห้องที่3ปุ๊บสังเกตอะไรไหมเพื่อนใส่โน้ตตัวอะไรเพื่อนใส่แบบนี้ซึ่งนะมาสเตอร์เจไม่แน่ใจว่าเพื่อนจงใจจะใส่เป็นโน้ตตัวอะไรถ้าหนูอยากจะใส่เป็นคาเบ็ด1ชั้นนะหนูก็ต้องใส่2ตัวนะเพื่อมันได้1จังหวะใส่2ตัวเสร็จปุ๊บแล้วหนูก็ค่อยมาใส่ตัวขาวตรงนี้ถูกต้องไหมตัวขาวมีค่าความยาวเท่าไหร่2จังหวะไอ้2ตัวนี้มีค่าเท่ากับ1จังหวะไปแล้ว1ไปแล้วเจอตัวขาวอีก2ก็เป็นใส่จังหวะที่2แล้วก็3แล้วพอมาตรงจังหวะที่4ปุ๊บเพื่อนใส่เป็นคาเบ็ด1ชั้นอีกแล้วนะซึ่งมาสเตอร์เจก็ไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นจังหวะที่เท่าไหร่เพื่อนตั้งใจที่จะทําอะไรเพราะฉะนั้นในการเขียนตัวโน้ตนะหนูก็ต้องเขียนให้มันครบจังหวะแบบนี้ถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยมันจะครบพอดีถูกต้องมั้ยเพราะจังหวะที่1เพื่อนใส่คาเบ็ด1ชั้นไปแล้วคาเบ็ด1ชั้น2ตัวเท่ากับ1จังหวะ
เพื่อนใส่1จังหวะปึ๊บพอจังหวะที่2เพื่อนใส่ตัวขาวตัวขาวมีค่าความยาว2จังหวะใช่มั้ยเพื่อนใส่จังหวะที่2มันก็ต้องลากถึง3แล้วทีนี้ไทม์ซิกเนเจอร์44มันเหลืออีก1จังหวะนะที่จะให้ครบ4เพื่อนก็สามารถใส่ตัวชาเบท1ชั้น2ตัวอีกครั้งหนึ่งตรงนี้ได้แต่ทีนี้เพื่อนใส่มาคือมันเป็นครึ่งๆกลางๆนะอย่างเงี้ยซึ่งมาสเตอร์เจไม่แน่ใจว่าเจ้าตัวต้องการจะใส่อะไรนะอ่ะชนิดาพาตอบมาสเตอร์เจหน่อยว่าเงี้ยหนูตั้งใจจะสร้างยังไงหืออยู่ไหมอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวมาสเตอร์ไปอธิบายอย่างทีเดียวนะครับอธิบายเข้าใจเดียวซึ่งอย่างนี้ถือว่าถูกหรือผิดอันนี้ยังผิดอยู่นะครับต่อมาห้องที่2เอ้ยสุดขอโทษห้องที่4เพื่อนใส่ตัวดํา2ตัวมันครบไหมยังไม่ครบนะเพราะว่า time signature 44มันต้องใส่ตัวดําได้4ตัวถูกต้องมั้ยแต่เพื่อนใส่2อย่างเงี้ยถือว่าผิดนะถือว่ายังเขียนไม่ถูกยังไม่เข้าใจนะ3 4เพื่อนใส่ตัวดํา2ตัวนี่ก็ไม่ครบห้องที่2อันนี้ก็ยังไม่ครบแต่พอห้องที่3นะครับเรามาดูกันนะถ้าเพื่อนใส่ตัวดําตรงนี้ตรงจังหวะที่1อันนี้มาสเตอร์เจให้แต่ถ้าเพื่อนตั้งใจจะใส่ตัวขาวตรงจังหวะที่2อันนี้มาสเตอร์เจก็ให้นะครับแต่มาสเตอร์ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเพื่อนจงใจจะทำยังไงนะแต่ถ้าเพื่อนจงใจแบบนี้มาสเตอร์เจให้ถูกอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ให้ถูกมาดูจังหวะที่มาดูห้องที่4ห้องที่4เพื่อนใส่ตัวขาวแล้ว1ตัวตัวขาวมีค่าความยาว2จังหวะใช่มั้ยมันก็ต้องเหลืออีก1ตัวที่จะใส่ได้คือตัวดำใช่มั้ยคือจังหวะที่3แต่เพื่อนใส่2อย่างนี้ก็ยังผิดอยู่นะครับมันเหมือนกันคล้ายๆกันเลยคนนี้นะอันนี้คือ2เคสที่มาสเตอร์จะยกขึ้นมาแนะนําแต่มีบางคนที่ทําถูกอย่างเนี้ยอันนี้ถูกมั้ยผมไม่ใช่อันนี้ได้อยู่นะแต่มาสเตอร์ตรงเนี้ยถ้าเป็นถึงชามาสเตอร์จะบอกว่าให้รวบหางอย่างงี้นะเวลาถ้ามันอยู่ติดกัน2ตัวเราต้องรวบมันนะอย่าไปแบ่งอย่างงี้นะแบ่งเงี้ยมันงงนะครับมันยังไม่ถูกนะแต่ถ้าหนูทําอย่างเงี้ยเนี่ยทําแบบไอ้ทําซิกเนเจอร์44เนี่ยถูกนะแต่ตรงเนี้ยหนูควรที่จะรวบหางมันเข้าด้วยกันหางข้างบนนะนะครับมาข้อผิดพลาดส่วนใหญ่ก็จะมีประมาณนี้นะที่เหลือก็โอเคนะอย่างนี้อย่างนี้ใส่คาเบท2ชั้นมาอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวมาสเตอร์จะสอนวิธีใส่ด้วยนะวันนี้ส่วนใหญ่มาทำดีนะครับนะอย่างคนเนี้ยนะตีบรรทัด5เส้นเนี่ยเกินบรรทัด5เส้นไปแล้วมาสเตอร์จะดูแล้ว L ไม่เป็นไรนะแต่ L ต้องตีบรรทัดให้มันเป็น5เส้นนะอันนี้มันกี่เส้นเนี่ย6เส้นละมันเบี้ยวหน่อยมันเยอะมันเยอะเกินไปนะตาลายอย่างเงี้ยถูกต้องนะครับอย่างเงี้ยนะ L กับ Maple เนี่ยนะอย่างเงี้ยกรณีเดียวกันเลยนะคาเบท1ชั้นยังไงหนูจงใจยังไงมันถ้าให้มันชัดเจนนับดีๆมันก็เกินจังหวะห้องเนี้ยโอเคประมาณนี้นะเดี๋ยวมาสเตอร์เจไล่ให้คะแนนนะมาสเตอร์เจเช็คแต่เมื่อวานแล้วแหละนะใครที่ยังไม่ส่งนะคนที่ส่งก็มีเนี่ยประมาณเนี้ยคนที่ส่งมีชัยนะเดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะเดี๋ยวมาสเตอร์เจอธิบายก่อนให้ตามส่งได้ทีนี้เรามาดูการใส่ตัวโน้ตบน time signature 44นะการใส่ตัวโน้ตแน่นอนเราจะเริ่มกับตัวกลมก่อนทบทวนอีกหนึ่งครั้งหนูเห็นตัวกลมไหมตัวกลมเนี่ยเราสามารถใส่ได้1จังหวะโอเคมันเป็น time signature 44เพราะตัวกลมมีค่าความยาว4จังหวะอันนี้ถูกต้องต่อมาห้องที่2ถ้าหนูจะจงใจที่จะใส่ตัวคาเบท1ชั้นนะถ้าหนูจงใจที่จะใส่คาเบท1ชั้นหนูต้องใส่2ตัวแบบนี้นะให้มันครบ1จังหวะนะครับเพื่อที่จะให้มันครบ1จังหวะแล้วหนูก็สามารถใส่ตัวดำได้อีก3ตัวแบบนี้ก็จะครบยังครบ4จังหวะยังถามใครดีอันนี้ครบ4จังหวะยังครบแล้วนะครบแล้วแต่ถ้านักเรียนใส่มาแบบนี้ท่านเรียนจงใจนะที่จะใส่ตัวแป๊บนึงนะลูกเพราะในโปรแกรมนี้มันเขียนให้ผิดไม่ได้มันต้องเขียนให้ถูกอย่างเดียวแป๊บนึงว่าถ้าเจทำนี้ใช้ปากกาเขียนดีกว่า
ถ้านักเรียนนะอย่างตัวอย่างเมื่อกี้เพื่อนเมื่อกี้นักเรียนใส่ตัวนี้มาจะเป็นหนึ่งชั้นแบบนี้หนึ่งตัวนะแล้วก็ใส่ตัวขาวแบบนี้หนึ่งตัวใส่ตัวดำแบบนี้อีกแบบนี้หนูคิดว่ามันเกินไหมแล้วตัวขาวหนึ่งชั้นก็ไม่ถูกด้วยนะซึ่งอ่านไม่ออกเลยมันจะงงเลยเหมือนกับใส่โน้ตใหม่เฉยนะการที่จะใส่ให้มันถูกได้นั้นนะครับถ้าหนูตั้งใจที่จะใส่ขาเป็ดหนึ่งชั้นให้เป็นตัวเดียวแบบนี้หนูต้องมีตัวหยุดเข้าไปด้วยตัวหยุดหมายความว่าไงขาเป็ดหนึ่งชั้นสองตัวเนี่ยมีค่าเท่ากันหนึ่งจังหวะต้องไหมตัวแรกจะเป็นตัวเลขนะตัวแรกจะเป็นตัวเลขอย่างเช่นหนึ่งตัวเลขหนึ่งและตัวที่สองจะเป็นตัวจังหวะยกของเขาคือตัวแอดนะถ้าหนูจงใจที่จะใส่ตัวเดียวนะถ้าหนูจงใจที่จะใส่ตัวเดียวหนูต้องใส่ตัวหยุดไปด้วยแบบนี้นะใส่ตัวหยุดไปให้เขาด้วยนะครับใส่ตัวหยุดไปด้วยนะแล้วต่อมามันก็ยังเหลืออีกหนึ่งจังหวะนะนวดจะใส่ตัวขาวไปอีกหนึ่งตัวแบบนี้นะตามที่ตัวอย่างที่มาเซอร์จะเห็นเพื่อนทำนะนะนวดจะใส่ไปลักษณะแบบนี้นะแล้วก็เหลืออีกหนึ่งจังหวะใส่ตัวดำอีกหนึ่งตัวนี่ครบแล้วครบสี่จังหวะไหมนะครับครบพอดีเพราะว่าตัวแรกเขาเป็นหนึ่งชั้นเราจงใจที่จะใส่ตัวเดียวใช่ไหมแต่เราก็ต้องใส่ตัวหยุดให้เขาตรงนี้ด้วยนะเพื่อให้มันครบ1จังหวะแต่ให้แสดงให้รู้ว่าจังหวะไอ้ยกของเขาเนี่ยอีกครึ่งนึงเนี่ยเราจะไม่เล่นนะเราจะหยุดนะนี่ครบแล้ว1จังหวะในอันนี้1จังหวะครบถูกต้องพอต่อมาจังหวะที่2เราจะใส่ตัวขาวนะตัวขาวมีค่าความยาว2จังหวะถูกต้องไหมเราใส่ตัวขาวตรงจังหวะที่2จังหวะที่3นี่ก็ถูกต้องตามกฎพอดีนะมันก็เหลืออีกตัวนึงคือตัวที่4นะครบอย่างเงี้ยถูกนะครับอย่างนี้ถูกต้องนะการใส่ตัวโน้ตซึ่งมันเป็นความผิดมาสเตอร์เจเองที่ยังไม่ได้สอนหนูเรื่องตัวหยุดนะแต่หนูอาจจะแอดวานซ์ไปก่อนมาสเตอร์เจแล้วแต่จะไม่รู้วิธีใส่มันนะอาจจะไม่รู้วิธีใส่มันซึ่งวันนี้มาสเตอร์เจจะมาสอนทีนี้ลองกลับมานะครับกลับมาที่ตัวโน้ตก่อนชั้นมาสเตอร์เจให้มาสเตอร์เจอยากจะจงใจให้หนูใส่แค่ตรงช่องที่3แค่นั้นแหละนะแต่ทุกคนใส่มาเป็นเมโลดี้แล้วโอ้ซึ่งสุดยอดนะอ่ะต่อมาตัวดำสิเราตัวดำต่อแล้วกันจริงๆมันต้องเป็นตัวจริงๆมันต้องไล่ไปนะครับทีนี้การใส่ตัวโน้ตปกตินักเรียนใส่มาแบบนี้ถูกต้องไหมนักเรียนใส่มาแต่คนที่จะใส่ขาเป็ดหนึ่งชั้นนะคนที่จะใส่ขาเป็ดหนึ่งชั้นหนึ่งตัวนะหนูต้องทำแบบนี้นะเขียนหางข้างบนให้มันรวบติดกันแบบนี้นะถ้าหนูจะทำให้มันติดกันนะอย่าเว้นไว้อย่างนี้นะอย่าเว้นไว้แบบที่หนูทำมาไอ้ปากกาสีแดงที่มาสเตอร์ใจเขียนเนี่ยนะอย่าทำมาแบบนี้นะครับเพราะว่าขาเป็ดหนึ่งชั้นหนึ่งตัวหางมันจะต้องเชื่อมกันแบบนี้เขียนนี้ถึงจะถูกนะครับนี่คือการเขียนขาเป็ดหนึ่งชั้นที่ถูกต้องนะเหมือนกันเลยนี่ก็มีหางนะต้องมีหางทุกตัวทุกอันนะต้องมีหางมันมีทุกอันนะครับแบบนี้อาจารย์ถ้านักเรียนอยากจะทําให้มันเป็นครึ่งจังหวะนะถ้าเรียนจงใจจะทําให้มันเป็นครึ่งจังหวะนักเรียนต้องทํายังไงเหมือนที่มาสเตอร์เจบอกไปตอนแรกนะขาเป็ด1ชั้นถ้าเราอยากจะใส่ครึ่งจังหวะเราต้องใส่ตัวอะไรครับใครตอบได้ใส่ตัวอย่างเงี้ยใส่ตัวอย่างเงี้ยเนี่ยใส่ตัวอย่างเงี้ยถ้าเราอยากจะใส่ตัวขาเป็ด1ชั้นเป็นครึ่งจังหวะเนี่ยเราต้องใส่ตัวอะไรให้เขาตัวหยุดนะใส่ตัวหยุดให้เขาด้วยนะจะหยุดตรงตัวแอนก็ได้เราจะหยุดตรงตัวหนึ่งก็ได้แบบนี้นะครับการที่จะใส่ครึ่งจังหวะนะเราต้องวาดก็เป็นหนึ่งชั้นตัวแรกให้เขาแล้วก็ใส่ตัวหยุดให้เขานะทำให้รู้ว่าโอเคหนึ่งจังหวะเนี้ยไอ้หนึ่งจังหวะอันเนี้ยเราใส่ขาเป็ดหนึ่งชั้นนะแต่เราจะหยุดตรงจังหวะและของเขานะเราจะไม่เล่นนะหรืออีกในกรณีหนึ่งไปหยุดตรงตัวเลขก็ได้นะหยุดตรงตัวเลขก็ได้อย่างเช่น
หนูใส่ตัวอยู่ตรงนี้ตัวอยู่ขั้นเบสหนึ่งชั้นนะแล้วก็ใส่ขั้นเบสชั้นแบบนี้แบบนี้ได้ถูกต้องไม่ต้องรวบหางนะแต่ถ้าใส่สองตัวก็ต้องรวบหางให้เขาด้วยนะแบบนี้โอเคน้องห้าโอเคไหมใครไม่เข้าใจมั่งโอเคยกมือหน่อยโอเคยกมือในนี้หน่อยกดปุ่มยกมือหน่อยโอเคสามคนมีเข้าใจอยู่สามคนสี่คนห้าหกโอเคนะครับดีมากทีนี้มีอยู่ในกรณีหนึ่งนะมีเพื่อน S1 เข้ามาโอ้โหแบบเหนือชั้นเลยนะครับแบบเหนือเลยใช้ขั้นเบส2ชั้นแมนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะหนูใช้ขั้นเบส2ชั้นนะมาสเตอร์เจต้องอธิบายก่อนว่าขั้นเบส2ชั้นน่ะมันมีค่าเท่ากัน1ส่วน4ขั้นเบส2ชั้นมีค่าเท่ากัน1ส่วน4ใช่มั้ยตัวขั้นเบส1ชั้นมีค่าแค่1ส่วน2คือ2ตัวมีค่า1จังหวะถูกต้องมั้ยขั้นเบส1ชั้นน่ะ2ตัวมีค่า1จังหวะแต่ขั้นเบส2ชั้น4ตัวมีค่า1จังหวะ4ตัวมีค่า1จังหวะซึ่งเอ้ยทำไมมันเกียดซึ่งถ้าทุกคนใส่ไปแบบเนี้ยมันจะไม่ครบแน่นอนแต่พี่เจสอนวิธีใส่ตัวโน้ตเอ้ยทำไมโปรแกรมมาเจอมันลวนแล้ววันนี้ลวนแล้วแป๊บนึงนะเดี๋ยวมาเจอซึ่งบางคนใส่ขั้นเบส2ชั้นไปแบบนี้นะมันก็จะวาดเอาบางคนใส่ขั้นเบส2ชั้นไปแบบนี้รู้แหละว่ามันขั้นเบส2ชั้นเพราะมาสเตอร์เจสังเกตตรงนี้ไงหางมันไงหางมันมี2อันใช่ไหมเพื่อนใส่ไปแบบนี้อย่างเงี้ยเพื่อนพยายามใส่ให้มันครบ4ตัวซึ่งอันนี้นะก็ยังไม่ถูกหลักมาสเตอร์เจบอกว่าขั้นเบส1ชั้นขั้นเบส2ชั้น4ตัวเท่ากับ1จังหวะใช่ไหมแต่เพื่อนใส่ขั้นเบส2ชั้น4ตัวเลยใน1ห้องนะอันนี้มันยังไม่ครบจังหวะและการใส่ก็ยังไม่ถูกต้องด้วยนะวิธีการใส่ที่ถูกต้องมันเป็นยังไงนี่มันต้องใส่แบบนี้มันต้องหลักการเดียวกันกับขั้นเบส1ชั้นคือต้องรวบหางนะคือต้องรวบหางให้เขาแต่อันนี้แต่ไม่ได้ใส่รวบมาไม่เป็นไรนะไม่ผิดนะมาสเตอร์เจจะเอาตัวอย่างเคสตรงนั้นที่เราผิดพลาดเนี่ยนะมาอธิบายนะมาอธิบายมาสอนแล้วเดี๋ยวเอาให้คัดตัวโน้ตนิดๆหน่อยๆวันนี้นะเอาวิธีการใส่ขั้นเบส1ชั้นที่ถูกต้องคือนี่ต้องใส่รวบหางแบบนี้นะครับ4ตัวนะถึงได้1จังหวะนะถ้าเราอยากจะต้องการใส่อีกอยากจะต้องการใส่อีกตรงจังหวะที่2เราก็ใส่เพิ่มมาอีก4ตัวแบบนี้นะถ้าเราอยากจะใส่ครบเลยให้หมดเลยอ่ะเราก็ต้องใส่แบบนี้แล้วต้องใส่กี่ตัวใครออกมาใครนึกออกมาสี่สี่คูณสี่ได้เท่าไหร่ขั้นเบส1ชั้นนะครับ4ตัวเท่ากับ1จังหวะใช่ไหมและ4นะมี4จังหวะพอดี4คูณ4ก็เท่ากับ16นะเพราะฉะนั้นขั้นเบส1ชั้นเนี่ยไอ้ขั้นเบส2ชั้นเนี่ยจะต้องใส่16ตัวถึงจะได้4จังหวะแบบนี้นะแล้วถ้าเราอยากจะหยุดมันหยุดได้ไหมหยุดได้นะแต่เรื่องตัวหยุดมาสเตอร์จะยังไม่สอนมันซับซ้อนเอาไว้ก่อนรู้จักวิธีการใส่ขั้นเบส1ชั้นเอ้ยขั้นเบส2ชั้นก่อนนะครับถ้าเราอยากจะใส่ขั้นเบส2ชั้น2จังหวะนี่แล้วก็ทำนี้นะถูกต้องไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าขั้นเบส2ชั้นเนี่ย4ตัวเท่ากับ1จังหวะมาสเตอร์เจใส่ไปแล้วตรงจังหวะที่1ปั๊บเรียบร้อย1จังหวะที่2โอเคมาสเตอร์เจได้แล้วนะ8ตัวนะครับก็ได้2จังหวะก็เหลืออีก2จังหวะนะถึงจะครบ time signature 44ก็จะสามารถใส่ตัวขาวตรงนี้ก็ได้ตรงนี้จะเป็นตัวขาวก็ได้แล้วหรือจะเป็นขั้นเบส1ชั้นอีก4ตัวก็ได้อย่างนี้ก็ได้แล้วหรือจะเป็นตัวดํา2ตัวแบบตัวอย่างก็ได้โอเคนะทีนี้นะเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะจะให้นักเรียนทําความเข้าใจอีกครั้งนึงตามซิกเนเจอร์44ทีนี้ดูบนกระดานนะลูกนะ
ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวให้นักเรียนช่วยกันเขียนหน้าจอดีกว่าเขียนหน้าจอเลยมาเขียนหน้าจอมาสเตอร์เจเลยใครจะเป็นตัวแทนเขียนหน้าจอมาสเตอร์เจนโมสนใจไหมแมนสนใจไหมแมนมาเขียนหน้าจอมาสเตอร์เจทุกคนมาหยิบปากกาขึ้นมาหยิบปากกาขึ้นมากดปากกาทุกคนใครอยากเขียนนะครับห้องแรกมาสเตอร์เจจะให้ตัวแทนใครอยากทำยกมือห้องแรกนะจะให้ตัวแทน44ทำซิกเนเจอร์44ห้องแรกนะครับจะให้ตัวแทนใส่ตัวกลมตัวกลมง่ายมากหาตัวแทนมา1คนเขียนปากกามาสเตอร์เจใส่ตัวกลมลงไปในบรรทัดทั้งเส้นเดี๋ยวนี้ใครถ้าไม่มีนะจะสุ่มเรียกจะสุ่มเรียกเอาม5/1เลขที่10เลขที่10อยู่ไหมม5/1เลขที่10เลขที่8ม5/1ม5/1เลขที่8อยู่ไหมใครไม่เอาดีกว่าเรียกดีกว่าเอาแมนคนแรกเลยแมนมาเป็นหนูทดลองหน่อยแมนกดปากกามากดปากกาใส่ตัวกลมให้มาสเตอร์เจหน่อยห้องแรกโอเคแมนเฮ้ยแมนเขียนสวยๆแมนลบเอาเขียนสวยๆให้มันดีๆเขียนได้เปล่าไม่รู้นะไม่รู้ว่าลำบากป่ะนะเมาส์มันโอเคเปล่าไม่รู้นะแมนใส่ตัวกลมอย่างนี้ถูกต้องนะครับห้องที่2ขอตัวแทนใส่ตัวขาวตัวขาวม5/1เลขที่4ใครเลขที่4อยู่ไหมม5/1เลขที่4โอเคตัวขาวทำซิกเนเจอร์44นะถูกต้องนะครับต่อไปขับเบ็ด1ชั้นและทีนี้ขับเบ็ด1ชั้นและจะให้ทีละคนดีกว่าใส่ทีละคนเลยนะเอาจังหวะแรกนะครับขับเบ็ด1ชั้นจังหวะแรกม5/1เลขที่1มาใส่ขับเบ็ด1ชั้นตรงจังหวะแรกมาใส่ขับเบ็ด1ชั้นตรงจังหวะแรกตรงนี้จังหวะที่1เนี่ยใส่สิม5/1เลขที่ไหนนะเลขที่2เหรอใช่มั้ยเมื่อกี้ที่พูดนะใส่สิเดี๋ยวมาสเตอร์เจมีตัวเลขอยู่ตรงเนี้ยนะฮะใช่มั้ยถ้าช่วยกันทําดีไม่มีการบ้านนะช่วยกันทำดีตั้งใจไม่มีการบ้านนะครับเงี้ยม5/1เอาคนตัดไปแล้วกันม5/1เลขที่3คนนี้ใครเนี่ยคนนี้ใครเปิดไมค์ด้วยนะเปิดไมค์ด้วยนะถ้าไม่เปิดไมค์นะมาสเตอร์เจไม่ให้คะแนนนะเคนครับเคนเคนมาใส่ซิขับเบ็ด1ชั้นนะไอห้องเนี้ยเนี่ยใส่ไปแล้วครับเคนใส่แบบนี้นะเคนใส่แบบนี้จะใส่เพิ่มไหมหรือว่าไม่เพิ่มแล้วถูกต้องไหมแบบนี้ไม่เป็นไรนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูวิธีฮะอะไรนะเคนต้องใส่ตัวหยุดใช่ไหมเคนจะใส่จังหวะเดียวใช่ไหมมาสเตอร์จะให้ใส่กี่ตัวมาสเตอร์จะให้ใส่เต็มจังหวะครบใช่ไหมครับมาสเตอร์จะให้ใส่เต็มจังหวะก่อนใส่เต็มจังหวะใส่ยังไงเป็นยังไงนะมาสเตอร์ถูกต้องนะเคนทำอย่างนี้ถูกต้องนะครับเยี่ยมมากนะแต่ยังมีอีกนิดนึงนะขับเบ็ดหนึ่งชั้นนะมาสเตอร์จะแนะนำอีกนิดนึงเคนใส่จังหวะเดียวพอลูกทีนี้ขับเบ็ดหนึ่งชั้นมาสเตอร์จะแนะนำอีกนิดนึงนะไอ้ตรงหัวเขาเนี่ยอย่าลืมตรงหัวนะมันต้องเป็นสีดำๆด้วยนะเราต้องวงกลมเป็นสีดำๆด้วยนะเวลาเราเขียนโน้ตลงไปนะครับต้องเป็นดำๆแบบนี้นะเป็นดำๆขุ่นๆเลยนะครับต่อไปอีกคนนึงนะใส่ขับเบ็ด1ชั้นตรงจังหวะที่2ใส่ขับเบ็ด1ชั้นจังหวะที่2แต่ลองใส่ครึ่งจังหวะสิเอาเป็นใครดีเนี่ยเอาเป็นม5/3นะม5/3เลขที่4อยู่มั้ยม5/3เลขที่4ใครลูกมีไหมมีไหมม5/3เลขที่1ใครมีไหมมีไหมม5/3เลขที่1อยู่ไหมงั้นเอานี้ดีกว่าเอาผิงดีกว่าผิงมาผิงลองใส่ขับเบ็ด1ชั้นตรงจังหวะที่2แต่ใส่แค่ครึ่งจังหวะสิผิงลองทำสิใส่แค่ครึ่งจังหวะตรงไหนก็ได้ผิงอยากจะใส่ตัวหยุดตรงไหนก็ได้มาสเตอร์เจจะรู้ว่ามันใส่ยังไงนะถ้าใส่เป็นครึ่งจังหวะ
ิงอยู่ไหมลูกอยู่ค่ะโอเคพิงลองใส่ครึ่งจังหวะตรงจังหวะที่สองเนี้ยถัดจากเพื่อนที่ใส่มาเนี่ยจังหวะที่สองตัวเนี้ยจังหวะเนี้ยลองใส่เป็นครึ่งจังหวะสิรอดูอยู่ลำบากไหมลำบากไหมเมาส์ใส่ครึ่งจังหวะนะอันนี้ผิงใส่เต็มจังหวะอยู่ถูกต้องไหมเพราะว่าขับเป็นหนึ่งชั้นหนึ่งตัวเอ้ยขับเป็นชั้นสองตัวนะเท่ากับหนึ่งจังหวะนะแต่ทีนี้มาเซอร์จะให้ใส่ครึ่งจังหวะนะบนขับเป็นหนึ่งชั้นเนี่ยมันต้องใส่ยังไงมันต้องมีตัวหยุดจำได้ไหมมันต้องมีตัวหยุดแบบนี้ใช่ไหมเราซึ่งมันจะเป็นตัวหยุดนี้ถ้าเราใส่ขับเป็นนั้นมาเนี่ยนะสีเขียวเนี่ยนะถ้าเราอยากจะใส่ครึ่งจังหวะเราก็ต้องใส่ตัวหยุดให้เขาด้วยนะตัวหยุดก็จะอยู่อย่างนี้นะครับเราจะใส่ตัวหยุดตรงเราใส่ตัวหยุดตรงเลขบวกไปตรงบวกตรงนี้ก็ได้นะหรือจะใส่ตัวหยุดตรงตัวเลขนี้ก็ได้ครับตัวอย่างเช่นอย่างนี้ขออนุญาตมาสเตอร์เจขออนุญาตเอาของผมออกก่อนนี่ถ้าสมมติผิงอยากจะใส่ตัวหยุดตรงเลขบวกใช่ไหมเนื้อใส่แบบนี้นี่คือตัวหยุดขับเป็นหนึ่งชั้นซึ่งมันจะคู่กันตลอดตัวหยุดขับเป็นหนึ่งชั้นและอันนี้ก็เป็นตัวขับเป็นหนึ่งชั้นที่เราจะใส่นี้เราก็ได้ละครึ่งจังหวะถูกต้องไหมเพราะเราต้องการจะหยุดอีกครึ่งนึงเราก็ต้องใส่ตัวหยุดเข้าไปด้วยแบบนี้ถูกต้องนะถูกต้องนะครับโอเคดูนะดูและจำไว้โอเคต่อมาอีกคนนึงนะจังหวะที่3จังหวะที่3ไหนใครก็ได้ลองใส่สิใครก็ได้ลองเติมให้เต็มสิในอีก2จังหวะที่เหลือนี้นะเป็นคาเบ็ด1ชั้นไหนลองเติมให้เต็มสิใครก็ได้นะเอาให้คลาสวันนี้มันโอเคจบนะโมได้ไหมผิงทำอีกได้นะปาล์มได้นะทำอีกได้นะวลิศชัยได้นะโอโต้ไหนเขียนซิอีก2จังหวะที่เหลือมีไหมมีไหมมีผู้กล้ามไหมโอเคมาแล้ว1คนอีกจังหวะหนึ่งขอแอดวานซ์หน่อยขอสับสนงงๆหน่อยงงๆหน่อยเอาแบบนี้เลยเหรอเอาแบบนี้อ่ะพื้นๆอ่ะได้อยู่นะใส่ตัวหยุดไปด้วยไหมเอาตัวหยุดให้มันซับซ้อนหน่อยไหมตัวหยุดใส่ยังไงตัวหยุดนะครับสังเกตว่านะสังเกตว่าเราจะใส่ตรงช่องที่3นะช่องที่3ตัวหยุดเนี่ยนะเราใส่ช่องที่3ตลอดนะไม่ว่าตัวโน้ตจะอยู่ตรงไหนเราใส่ตัวหยุดช่องที่3มาแล้วนั่นแหละถูกต้องนะครับหรือจะใส่ตรงเลข4ตรงนี้ก็ได้ตัวหยุดย้ายมาใส่ตรงเลข4ก็ได้แล้วใส่ตัวเข้าไปถึงชั้นตรงเลขบวกก็ได้นะครับนี่คือวิธีการใส่ตัวโน้ตที่ถูกต้องนะถัดไปก็เป็นตัวดำก็เหมือนเดิมเลยนะตัวดำเราก็ใส่ทุกตัวใส่ทุกตัวอย่างนี้และถ้าเราอยากจะหยุดตัวดำล่ะทำไงแน่นอนมันก็ต้องมีตัวหยุดเสียงใช่ไหมตัวหยุดเสียงตัวดำทำไงเป็นแบบนี้ตัวหยุดเสียงตัวดำเป็นแบบนี้นะจังหวะที่1เราใส่ตัวโน้ตจังหวะที่2เราใส่ตัวหยุดจังหวะที่3เราใส่ตัวโน้ตอีกได้และจังหวะที่4เราอยากหยุดอีกได้นะแบบนี้นะครับนี่คือการหางมันยาวไปหน่อยนะอันนี้คือการใส่ตัวหยุดตัวดำนะครับซึ่งตัวดำมันจะง่ายมากนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะมาสเตอร์เจจะสอนเรื่องคาเบ็ดหนึ่งคาเบ็ดสองชั้นเดี๋ยวจะสอนเรื่องคาเบ็ดสองชั้นแล้วเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะพยายามไม่ให้ทำงานและไม่ให้เอางานกลับไปทำให้ทำในคาบนี่แหละพอมาสเตอร์เจสอนเรื่องคาเบ็ดสองชั้นเสร็จปุ๊บเดี๋ยวมาสเตอร์เจจะให้หนูทำงานในคาบคืออะไรยังไม่บอกนะแต่จะเป็นการมีใช้ดินสอแน่นอนนะมาสเตอร์จะมีเพลงนะมีเพลงหนึ่งมาให้หนูคัดลอกโน้ตตามแค่นั้นแหละบอกเลยแล้วกันนะครับง่ายๆไม่เยอะนะครับทำในห้องนะครับใส่ตัวโน้ตให้ถูกซึ่งงานที่มาสเตอร์จะตรวจนะบางคนใส่ถูกโอเคบางคนเข้าใจนะครับก็ทบทวนไปกับเพื่อนนะจะได้จำได้คนที่ยังไม่เข้าใจนะเดี๋ยวมาสเตอร์จะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะแต่วันนี้ถ้าทางจะเข้าใจแล้วแหละนะครับการใส่คาเบ็ดหนึ่งชั้นนะการใส่ตัวหยุดคาเบ็ดหนึ่งชั้น
นะการใส่ตัวหยุดต่างๆนะครับการนับห้องนะทีนี้มาสเตอร์เจยกตัวอย่าง time signature 44เนี่ยแล้วถ้า time signature อื่นล่ะมันทำยังไงมันก็ยึดหลักการเดียวกันแต่หนูต้องใช้วิชาคณิตศาสตร์เข้ามาช่วยนิดนึงต้องคำนึงถึง time signature นิดนึงแล้วก็มาคำนึงถึงจังหวะตัวโน้ตนิดนึงนะใช้วิชาคำนวณนะฟิสิกส์หรือคณิตศาสตร์อะไรนิดนึงนะครับผมนะลองดูนะเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาสเตอร์เจจะลองให้ลองคัดโน้ตดูนะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะสอนคาเบ็ด2ชั้นด้วยนะครับผมอาทิตย์นี้หวังว่านะทุกคนจะได้รับความเข้าใจเพิ่มเติมนะไม่มากก็น้อยนะครับอยากให้เข้าใจกันนโมเข้าใจเปล่าเข้าใจบ้างเปล่านะการใส่คาเบ็ด1ชั้นนะใส่ไงให้ถูกต้องนะหางต้องรวบนะถ้าเราจะใส่ครึ่งจังหวะอันนั้นก็ต้องมีตัวหยุดให้เขานะครับต้องรวบหางหมดนะถ้ามันเป็นคำว่าคาเบ็ดอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าไม่รวบเราก็ต้องมีตัวหยุดเดี๋ยวทิศหน้านะเราจะไปดูเรื่องคาเบ็ด2ชั้นนะครับโอเควันนี้นะโอเคไหมมาสเตอร์เจปล่อยก่อน1นาทีดีไหมนะครับโอเคนะสำหรับวันนี้ตรวจงานเรียบร้อยนะเดี๋ยวมาสเตอร์เจไปไล่ให้คะแนนนะครับแต่ตรวจไปแล้วใครที่ยังไม่ส่งนะให้โอกาสนะครับภายในวันนี้ถ้าคุณไม่ทำในวันนี้ก็ไม่มีคะแนนแน่นอนนะครับโอเคทีนี้นะวันนี้มาสเตอร์เจไปแล้วนะเปิดกล้องหน่อยสิเปิดกล้องหน่อยมีใครอยู่บ้างจะได้รู้ว่ามีใครนั่งอยู่บ้างนะแอลอยู่นะนโมแมนอยู่มีใครอยู่อีกมีใครอยู่ไหมอ่ะเปิดกล้องถ่ายรูปหน่อยเร็วโอเคไหมอ่าไม่เปิดไม่กลับผิงอยู่ไหมลูกผิงอยู่นะดีนอยู่นะอยู่ครับโอเคโอเคมาสเตอร์ไม่นี่แล้วนะเจอกันอาทิตย์หน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ